มันก็เลยทำให้โรงหนังเรามันกลายเป็นเหมือนแบบคาสเซ็ตเทปอะที่คนเขาอาจจะลืมไปสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะสริญญามานมุติเป็นหนึ่งใน co-founder ของ Bangkok Screening Room ค่ะ Bangkok Screening Room หรือว่า BKKSR นะคะก็คือเป็นบูติกซินีม่าค่ะเป็นอาร์ตเฮาส์เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเราจะฉายหนังนอกกระแสซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอินดิเพนเดนต์ซินีม่าที่ไม่ได้ขึ้นกับใครก็คือจะมี founder อยู่3คนที่เราทำกันเองสเกลมันก็จะเล็กคือมันจะเป็นเหมือน standalone cinema ค่ะ present หนังที่เป็นนอกกระแสแล้วก็เป็นหนังสตูดิโอเล็กซะส่วนใหญ่เอาจริงๆนะตอนแรกมิวกับนิกเนี่ยพาร์ทเนอร์อีกคนกะว่าเราจะเปิดโรงหนังอยู่แล้วแต่ว่าที่เมลเบิร์นที่เราแบบอยู่มาเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าถ้าเปิดที่เมลเบิร์นมันจะเหมือนแบบหยดน้ำในทะเลเพราะว่ามันมีเยอะแต่ถ้าเราเอาอีหยดเนี้ยกลับมาหยดที่บ้านเกิดเราที่เมืองไทยอ่ะมันสามารถทำให้น้ำมันกระเพื่อมได้เยอะกว่าก็เลยตัดสินใจกลับมาทำที่นี่ช่วงแรกๆปีแรกเนี่ยเราบอกได้เลยว่า majority ของเราคือต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการปีที่2เนี่ย number มันค่อยๆมาใกล้เคียงกันละคือ 50-50 มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติซึ่งมันก็รวมไปทั้งคนทำงานที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นต่างชาติที่เป็นคนท่องเที่ยวอะไรเงี้ยปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าคนไทยจะเริ่มมีกระแสของหนังนอกกระแสเพิ่มขึ้นก็คือหลังจากที่ด็อกคลับเขาเริ่มปลุกกระแสนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีพื้นที่ในการเลือกที่จะดูหนังมากขึ้นก็เลยจะมีคนไทยเนี่ยมาดูเยอะขึ้นคือหนังคลาสสิกเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นกำเนิดของภาพยนตร์อยู่แล้วเนาะมันจะมีแบบพุ่มกับที่เป็นชั้นครูอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนที่เขาชอบดูหนังสมัยใหม่แม้กระทั่ง Marvel หรือว่าหนังบิ๊กบล็อกบัสเตอร์ทุกสิ่งอย่างที่พุ่มกับเขาทำอ่ะเขาจะต้องมี reference อ้างอิงกลับไปถึงพุ่มกับชั้นครูสมัยก่อนแล้วซึ่งถ้าคนที่เขาเสพหนังแบบที่อยากจะเข้าลึกถึงจริงๆอ่ะเขาจะ appreciate ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าการที่ได้ดูหนังแบบมาสเตอร์เหล่านี้ในโรงมันเหมือนเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้คือขั้นตอนของการนำหนังคลาสสิกมาฉายอย่างเงี้ยคือมันจะค่อนข้างง่ายกว่าเวลาเราดีลกับหนังใหม่แล้วก็สตูดิโอสมัยใหม่เพราะว่าคือหนังมันเป็นมูลค่าเงินมันเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนด้วยเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมี middleman คือพ่อค้าคนกลางแล้วสิ่งที่เราจะต้องเผชิญกับหนังใหม่แม้กระทั่งเป็นสตูดิโอเล็กเนี่ยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการฉายเป็นแต่ละรอบหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเพราะว่ามันคู่แข่งทางการค้าอะไรเงี้ยเยอะแยะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะขึ้นลงก็คล้ายๆกับแบบคอมมูนิตี้ต่างๆที่เวลาเราซื้อมันก็จะมีขึ้นลงถ้าเกิดว่ากระแสมันอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้าเป็นหนังคลาสสิกอย่างในเมืองไทยอย่างเงี้ยคือถ้าเป็น public domain ก็จะมีความง่ายกว่าคือเราก็ใส่เครดิตเข้าไปเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนแปลงอะไรก็สามารถฉายได้เรื่องของ subtitle ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทำ in house ได้หรือว่ามันอาจจะมีซับอยู่แล้วก็คือมันจะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าการที่เราจะไปดีลเอาหนังใหม่เข้ามาก็จะมีความท้าทายตอนนี้ก็เข้าปีที่4แล้วสำหรับสถานการณ์โควิดก็กระทบอย่างมหาศาลเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีผลกระทบกับทุกคนทุกชั้นทุกระดับทุกธุรกิจอย่างที่รู้ว่าอย่างโควิดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกฎที่ออกมาข้อบังคับที่ออกมาห้ามเปิดหรือว่าห้ามชุมนุมหรือว่าห้ามจัดกิจกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราไม่สามารถดิ้นได้ไปสักพักหนึ่งแล้วพักนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างนานตอนนี้เราก็ได้รอแล้วก็ถึงจุดที่เราต้องกลับมาเปิดแล้วก็คือเราสามารถดิ้นรนได้ต่อค่ะก็อย่างที่
รู้กันนะคะมันก็จะมีเรื่องของ new normal เกิดขึ้นมามีเรื่องของการวัดไข้มีการฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างทุกสิ่งอย่างที่ออกมาจากองค์กรอนามัยก็คือเราต้องทำตามค่ะธุรกิจของเราเนี่ยมันมิกซ์ทุกสิ่งอย่างเลยค่ะมันเป็นทั้งฉายหนังด้วยเป็นทั้งบาร์ด้วยเป็นทั้งร้านอาหารด้วยเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนอาจจะเอาเป็นแบบว่าอาหารที่ทานง่ายแบบแซนด์วิชหรือว่าเป็นพวกเบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาสามารถ take home to go ได้คือตอนนี้มันมีความน่าใจหายที่ว่าออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยมันบูมมากๆเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันดีสำหรับอุตสาหกรรมหนังมันเหมือนเป็นดาบสองคมด้วยอ่ะเพราะว่าจริงๆมีเข้าใจว่าคนที่ทำหนังอ่ะเขาก็ตั้งใจที่จะทำหนังเขาออกมาเพื่อฉายในโรงใหญ่แต่ว่าในเรื่องของทางเลือกเนี่ยมันทำให้เขาต้องเปิดรับโอกาสเหล่านี้ขึ้นแล้วก็คอน sumer หรือว่าคนเสพเองเนี่ยก็เปิดใจยอมรับในจุดนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันก็เลยทำให้โรงหนังเรามันกลายเป็นเหมือนแบบคาสเซ็ตเทปอะที่คนเขาอาจจะลืมไป มันก็คือจะเป็นสิ่งที่อาจจะอยู่รอดยากในอนาคตเพราะว่าทุกคนเขาก็คงต้องการความสะดวกสบายใครจะเดินออกไปซื้อเทปทั้งที่แบบเปิด Spotify ก็ฟังเพลงได้ iTunes อะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันเลยอะมันเป็นสิ่งที่แบบคิดว่ามันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรซีนีม่าเราไม่ปรับตัวหรือว่าทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่รอดยากซึ่งอันเนี้ยมีความเป็นห่วงมากๆกับธุรกิจตัวเองด้วยแล้วก็ธุรกิจในเรื่องของโรงหนังทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าจริงๆคือที่เราเปิดโรงหนังมาเพราะว่าเรารักโรงหนังเรารักความเป็นฟิลของการได้มาดูหนังร่วมกันแล้วก็ดูในจอใหญ่นี่ค่ะมันยังไม่ตายอ่ะเพราะว่าเหมือนกับเพลงพังอ่ะพังสำหรับเดทคือยังไงก็แล้วแต่มันอาจจะตายไปพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่คือเราพยายามมองในแง่ของ culture วัฒนธรรมที่มันมีการตายเกิดขึ้นแล้วมันก็กลับมา resurrect ใหม่อะไรเงี้ยจะเชื่อแบบนั้นมากกว่าคือมิวก็เป็นสมาชิก Netflix เหมือนกันช่วงที่ปิดไปเราก็ดู Netflix เราดูเยอะแต่ quality ของหนังอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องมีการอัปเกรดจ่าย HD หรืออย่างเงี้ยคือ quality มันก็จะมีความแตกต่างแต่สิ่งที่กลัวคืออย่างคนที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของ quality ของหนังเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการเทรนตาเขาอะให้โอเคกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่ซึ่งจริงๆอะมันเหมือนกับดู DVD ปกติกับดู Blu-ray ถูกป่ะถ้าดู Blu-ray มันคือแบบเฮ้ยมันเห็นแบบรูขุมขนมันเป็นสิ่งที่อาจจะมันทดแทนไม่ได้ค่ะคือมันเป็นกิจกรรมที่สื่อวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆได้อย่างแบบชัดเจนนะมิวว่าคือมันเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาแบบซิงโครไนซ์กันทั่วโลกอะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกที่เขาเริ่มมีเอนเตอร์เทนเมนต์เกิดขึ้นในเรื่องของละครหรือว่าดูหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยมันคือเป็นกิจกรรมที่ไม่อยากจะให้มันกลายเป็นวินเทจมันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วอะมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาประสบด้วยตัวเองอะแล้วแต่ละคนเขาก็จะได้รับประสบการณ์ในแบบมองมุมมองที่แตกต่างกันไปเลยอะไรเงี้ยถ้าจะบอกว่าสิ่งที่สามารถทำให้โรงหนังนอกกระแสตายได้อะมันคือเศรษฐกิจอะคือเทรนด์อะคนมันสามารถเราสามารถบิลได้เราถ้าเกิดอยู่มี PR ดีๆใช่ป่ะแต่ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีอะอย่างแบบเศรษฐกิจทองฟองจะบูมอะไรเงี้ยคนมันไม่สเปนเพราะว่าเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่ใช่ปัจจัย4สิ่งที่น่ากลัวไม่ได้เรียกว่าคู่แข่งดีกว่าสิ่งที่น่ากลัวแล้วเหมือนเป็นแบบพยายมจะมาฆ่าโรงหนังได้ก็คือเศรษฐกิจอะเออหรือว่าควรมากๆค่ะคือจริงๆอ่ะคิดว่าถ้ามันมีตัวแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยธุรกิจแบบเนี้ยนะในเรื่องของวัฒนธรรม culture art house ศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรี่เล็กๆหรือว่าโรงละครหรืออะไรเงี้ยถ้ารัฐบาลประเทศนั้นๆเขาเห็นคุณค่านะมันจะช่วยทำให้แบบประเทศมันเจริญมันเหมือนเป็นการเทรนคนด้วยว่าให้เขาเห็นคุณค่ากับอะไรที่ไม่ใช่แค่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหม
ประวัติศาสตร์มันก็เขียนมาหมดแล้วอะว่าสื่อหนังอะตั้งแต่ยุคสงครามโลกอะสิ่งที่ทำให้คนพ้นจากช่วง depression ขึ้นมาได้อะคือ entertainment มันสามารถขัดเกลาจิตใจหรือมันสามารถเปลี่ยนจากมุมมองในเรื่องแง่มุมต่างๆมันเป็นหน้าต่างแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะสมมุติว่าถ้าคุณอยู่ในประเทศที่แบบอาจจะไม่ได้มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีทีวีไม่มีเน็ตดูหนังไม่ได้แต่คุณยังมีหนังกลางแปลงอยู่สมัยก่อนใช่ไหมที่อินเดียเลยเขาก็ยังมีอยู่นะคือคนหมู่มากพวกนี้เขาบางทีเรายังเข้าใจเลยอะว่าถ้าเราทำงานหนักมาทั้งวันทุกวันไม่มีวันหยุดถึงเวลาพักผ่อนการพักผ่อนคุณทำอะไรคุณคงบางคนก็แบบนั่งสมาธิบางคนก็ดูหนังฟังเพลงมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นสิ่งที่แบบช่วยจันลงจิตใจอะไรเงี้ยคิดนะทำไมถามแบบนี้อะอันนี้จริงเป็นคนถามเอาอย่างนี้พยายามดูแต่แบบพยายามจำกัดตัวเองด้วยว่าถ้าคือก็โชคดีที่ว่ามีพาร์ทเนอร์มีนิโคลัสที่เขาเอนจอยเรื่องของดูหนังมากเขาสามารถดูมาราธอนได้ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนแล้วโอเคแต่สำหรับเราเนี่ยบางทีถ้าเป็นเรื่องของงานที่เราอาจจะต้องมีการแบบสกิปไปอะไรเงี้ยมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวลาด้วยอะเราก็จะต้องหาเวลาแล้วย้อนกลับไปดูเงี้ยเหมือนถ้าเกิดคุณเปิดร้านหนังสืออะคุณคงไม่ได้อ่านมันทุกเล่มป่ะอยากอยู่นะแต่มันก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องของเวลา24ชั่วโมงมันไม่พอโอ้โหถ้าเรื่องของหนังอย่างเงี้ยที่ประทับใจอะมันจะเป็นแบบหนังตามเฟสติวัลต่างๆที่ประทับใจเพราะว่ารู้สึกว่าคนเขาแบบมี anticipationแต่ถ้าเป็นเรื่องที่คนดู participation เนี่ยจะเป็นเรื่อง Star Wars นี่แหละคือมิวไม่ใช่แฟน Star Wars นะแต่ว่านิโคลัสเป็นใช่ไหมแล้วตอนที่เราจัด Made the Force นะที่ฉาย Empire Strike Back เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงตกมือในโรงเพราะว่าหนังมันเริ่มฉายแล้วพอหนังมันจบคนก็ตกมืออีกซึ่งมันเป็น culture ที่เราไม่ได้ยินมานานแล้วอะในเมืองไทยบ้านเกิดเราอะนะเป็นรอบปกติไม่ใช่รอบเที่ยงคืนไม่ใช่แบบว่าหนังใหม่อะไรเลยคือแบบอันนี้รู้สึกประทับใจมากๆตั้งแต่เปิดมาจะเป็นเลยที่จะไม่มีวันลืมแต่ถ้าเป็นหนังที่กำลังจะมาฉายเนี่ยชอบส่วนตัวก็คือลุงบุญมีและลึกชาติเนี่ยแหละของพี่อภิชาติพงศ์คือมันเป็นอะไรที่แบบ timeless อะดูแล้วคือถ้าคนไม่อินก็จะไม่อินเลยนี่ไม่ได้ว่าแต่ถ้าเวลาเราดูแต่ละทีอะไรเงี้ยที่เรากำลังจะเอากลับอัปฉายอีกเนี่ยเพราะมันครบ10ปีใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราดูแล้วมันฟีลลิ่งมันต่างกันมากเลยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีข้อคิดมีอะไรให้เราลิงก์กับมันได้เยอะเพราะว่าแบบไดอะล็อกมันอาจจะน้อยหรือว่าช็อตมันอาจจะฟรีซเยอะแต่มันทำให้เราคิดอ่ะทุกครั้งที่ดูมันจะแบบมีความแบบแตกต่างก็กราบค่ะ ถ้าก็อยากจะขอกำลังใจแล้วก็การสนับสนุนค่ะให้เราเป็นเสียงเล็กๆแล้วกันนะเป็นทางเลือกเล็กๆให้กับคนที่ชอบดูหนังจริงๆหรือว่าอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆก็ลองมาใช้บริการหรือว่าลูกค้าที่ยังคิดถึงเราอยู่ก็กราบค่ะกลับมาใช้บริการก่อนจากกันไปอย่าลืมไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์กันนะครับถ้าคุณชอบคลิปสัมภาษณ์แบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงวงการภาพยนตร์กว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์ Just Do It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย